สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามช่องผมมาตลอดนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านหลังนี้นะที่ผมซื้อมามือสองครับดัดแปลงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็จะได้สไตล์แบบนี้ครับผมเนี่ยชอบสไตล์บ้านแบบมินิมอลมากๆครับมินิมอลก็มีหลายแบบนะครับมินิมอลที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นมินิมอลสไตล์คล้ายๆบ้านญี่ปุ่นครับซึ่งบ้านเป็นสีขาวแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นไม้บ้านของผมออกมาหน้าตาก็เลยประมาณอย่างนี้ครับผมก็จะคุมโทนสีบ้านนะครับเป็นขาวเขียวแล้วก็ลายไม้ครับและถ้าเพื่อนๆได้ดูแบบบ้านสไตล์นี้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้สิ่งที่เขาฮิตกันก็คือหน้าต่างแบบวงกลมครับซึ่งจริงๆอ่ะผมใฝ่ฝันมานานแล้วนะว่าอยากมีหน้าต่างวงกลมในบ้านครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมา DIY สร้างผนังใหม่พร้อมกับช่องหน้าต่างแบบวงกลมกันครับเสร็จเรียบร้อยครับผนังบ้านกลมๆมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับหน้าต่างวงกลมที่ผมจะสร้างวันนี้นะครับไม่ใช่หน้าต่างวงกลมแบบที่เป็นบานเปิดปิดได้นะแล้วก็ไม่ได้มีวงกบด้วยนะครับจะเป็นผนังที่เจาะช่องวงกลมเพื่อกั้นพื้นที่บางส่วนของบ้านเท่านั้นนะครับและในการทำงานวันนี้นะครับผมจะใช้กับพื้นที่ภายนอกบ้านครับปัญหาเนี่ยก็คือตรงหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยครับถ้าเพื่อนๆเห็นครับช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ยแดดมันก็จะส่องเข้าไปในตัวบ้านครับรวมถึงช่วงเย็นในช่วงหน้าร้อนนะจะส่องเข้าไปตรงโต๊ะทำงานผมเลยนี่ครับพื้นที่ที่แดดส่องนะมันก็จะลามเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็ตรงเทอร์เรสหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยก็จะนั่งไม่ได้ครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะทำผนังตรงนี้ขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดทำผนังทึบไปเลยเนี่ยปัญหาของมันก็คือลมไม่ผ่านอีกนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องการจะทำผนังที่เจาะรูใหญ่ๆครับลดแสงได้และก็ลมยังผ่านเหมือนเดิมดีไซน์แบบนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับส่วนเรื่องลักษณะการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้กันดูครับคือเวลาเราคิดถึงการทำผนังวงกลมเนี่ยเราจะคิดถึงเราต้องใช้ปูนใช่ไหมซึ่งค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้โครงข้าวพร้อมกับผนังเบาในการสร้างครับซึ่งจะง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้วงกบวงกลมนะครับเราก็ต้องไปซื้อนะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าวงกบวงกลมเนี่ยแพงมากๆครับวัสดุที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับโครงข้าวสำหรับทำผนังเบาครับโครงข้าวเนี่ยเป็นวัสดุที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับจริงๆวัสดุแบบนี้ผู้หญิงก็สามารถทำได้นะครับการตัดก็สามารถใช้กรรไกรตัดซิงค์ตัดก็ได้นะครับหรือใครจะใช้ลูกหมูนะหรือว่าแท่นตัดก็ยังใช้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วแค่เรามีกรรไกรตัดซิงค์เนี่ยก็สามารถทำงานกับโครงข้าวได้แล้วครับจากวิดีโอนะครับที่ใช้โครงข้าวกั้นห้องหลังบ้านภายนอกนะครับหลายคนก็คอมเมนต์มานะบางคนอาจจะกังวลเรื่องความแข็งแรงนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่ามันอยู่ที่การใช้งานนะครับของผมเนี่ยทำเป็นการแบ่งพื้นที่แล้วก็การบังแสงเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงก็คือทนลมได้ทนแดดทนฝนได้อันนี้ผมโอเคละแต่ถ้าใครต้องการจะทำให้มันแข็งแรงเลยแบบโจรมาทุบแล้วมันไม่พังนะครับอย่างนั้นก็ต้องไปใช้วัสดุที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับอย่างเหล็กนะครับซึ่งตอนนี้บอกเลยครับว่าเหล็กแพงมากครับณวันนี้อย่างโครงข้าวที่ผมซื้อมามัดนี้นะครับก็400บาทครับ10เส้นส่วนเรื่องการใช้งานนะครับจากที่เคยใช้โครงข้าวทำงานภายนอกมานะก็หลัก10ปีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้อายุทนเกิน10ปีนะครับก็ต้องใช้เหล็กพ่นกับวันไหนนะครับก็จะอายุยาวขึ้นนะครับแต่อย่าให้ทนยาวกว่านั้นเลยก็ใช้ปูนไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทำในพื้นที่นะครับที่โดนน้ำเยอะๆหรือต้องแช่น้ำนะก็ไม่แนะนำให้ใช้โครงข้าวแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถึงจะเคลือบกับวันไหนมานะครับมันก็เป็นเหล็กที่บางนะครับเวลามันผุเนี่ยมันก็จะค่อนข้างผุเร็วนะแต่ถ้าเกิดเราทำ DIY เองได้เราก็ซ่อมเองได้นะครับเพราะนั้นก็ตัดสินใจกันดูเองนะครับว่าจะใช้วัสดุอะไรอย่าลืมนะครับในการทำงานกับโครงข้าวเนี่ยใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบาดมือเนี่ยได้เย็บแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานกับโครงข้าวครั้งแรกนะครับให้ดูความแตกต่างนะอันนี้นะครับคือ U นะครับก็คือเป็นตัว U นะเห็นไหมจะเป็นโค้งแบบนี้นะครับส่วนตัว C นะครับอันนี้เป็นอันเก่าที่ผมเหลืออยู่นะก็จะเอามาใช้ให้มันหมดนะครับนี่นะครับตัว C แบบนี้นะจะมีโค้งขึ้นมาเล็กๆตรงนี้อีกนิดนึงนะครับซึ่งตัว C เนี่ยเวลาตั้งแบบนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างแข็งแรงกว่านะครับส่วนตัว U นะครับปกติเราจะใช้กับแนวนอนนะแต่ว่าสามารถใช้แทนกันได้ไหมก็ใช้แทนกันได้นะครับเพราะว่าเราทำนิดเดียวไงเราก็สามารถใช้แบบไหนก็ได้นะครับหลายคนที่ทำงานครั้งแรกๆกับโครงข้าวนะครับเวลาที่เราจะวัดและตัดนะอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ผนังผมจะกว้างเมตร20ใช่ไหมหลายๆคนก็จะนัดเมตร20ใช่ไหมแล้วก็ตัดโชะอย่างนี้ไปเลยนะครับซึ่งถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆอ่ะมันจะมีอีกเทคนิคนึงก็คือพับขอบนะครับเพื่อให้ขอบมันประกบกันมันจะแข็งแรงกว่านะโดยตรงขอบนะครับผมก็จะเว้นไว้นะครับสักประมาณ15ถึง20เซนอันนี้แล้วแต่นะแต่นี้ผมจะเว้นไว้เยอะหน่อยเพราะว่าผมซื้อมามันเหลือเยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ20เซน20เซนปุ๊บเราก็จะ
ตัดอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ต้องตัดให้ขาดนะตัดแบบนี้โชนะครับแล้วก็พับขึ้นมานะครับเราจะได้ขอบอย่างนี้เนาะแล้วเวลาเราไปเข้ามุมเนี่ยมันก็จะได้มุมฉากด้วยนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะเอายาวเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะเอาเมตรยี่สิบใช่ไหมเราก็วัดมาเลยเมตรยี่สิบแล้วเราก็ตัดอีกข้างนึงนะครับเป็นระยะเมตรยี่สิบแล้วก็วัดต่อจากตรงเนี้ยมาอีก20 เซนครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ตัดให้มันขาดจากกันได้เลยเห็นไหมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะได้โครงแบบนี้นะครับที่จะเอาไปตั้งนะแล้วก็เวลาเราไปประกบเสาสองข้างเนี่ยมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับบางคนนะครับอาจจะเริ่มจากเสาก่อนนะครับหรือเพื่อนๆอยากจะเริ่มจากพื้นก่อนก็ได้นะบ้านผมมาเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องแล้วนะครับดังนั้นเวลาเจาะเนี่ยผมก็จะไม่ได้เจาะไปบนกระเบื้องนะเพราะกันเดี๋ยวมันแตกมันจะลามไปนะครับผมก็จะเจาะในร่องกระเบื้องนะครับน็อตที่ให้เจาะนะก็เป็นเกลียวปล่อยธรรมดาครับเป็นเกลียวปล่อยดำแบบที่ผมใช้ก็ได้นะเมื่อกี้นะครับอย่างโครงที่พับไปนะครับเราจะเห็นว่ามันตั้งฉากอยู่กับผนังแล้วนะครับเราก็เอาโครงแนวตั้งนะครับมาใส่เข้าไปในฉากนี้ได้เลยนะโครงแนวตั้งของเรานะครับก็จะมีตัวจับบังคับนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยจะทำให้โครงเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับเราก็จะยิงสกรูล็อกเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เพื่อนๆที่ดูงาน DIY ผมมาตลอดนะครับจะรู้ว่าผมเป็นคนขี้เกียจครับเวลาที่เราเอาตัวโครงข้าวเนี่ยมาวางบนผนังใช่ไหมเราต้องเจาะรูข้างหลังก่อนแล้วก็ต้องมาหารูด้านหน้าเนี่ยมันค่อนข้างยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีเจาะทะลุโครงไปเลยนะครับนี่เจาะทะลุโครงข้าวไปเลยแบบนี้นะครับผมก็จะปุ๊กใส่ไปอย่างนี้นะแล้วก็เอาค้อนตอกไปครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าหัวปุ๊กเนี่ยมันจมลงไปแล้วนะครับเราก็เอาตัวสกรูเนี่ยขันติดเข้าไปเลยครับนี่เทคนิคนะครับคือจะต้องไม่เอาหัวปุ๊กลงไปจนมิดข้างล่างนะต้องให้หัวปุ๊กลอยอยู่นิดนึงครับกดดอกสกรูนะครับให้ปั่นหัวปุ๊กเนี่ยให้มันบานอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเหมือนแหวนที่รองอยู่ครับอย่างนี้คือแบบแน่นมากนะครับสำหรับการตั้งเสาฝั่งนอกนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ตัวโครงของเพื่อนแข็งแรงมากขึ้นนะครับจะเป็นตัวโครงที่เป็น C หรือเป็น U ก็ได้นะครับเพื่อนๆให้เอามาประกบอย่างนี้ครับเราจะได้เหล็กกล่องครับที่เป็นเหล็กกล่องบางนะครับความแข็งแรงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเสาตัวนอกเนี่ยผมจะทำการประกบกล่องไว้แบบนี้ครับเราตัวโครงข้าวที่ประกบเสร็จแล้วนะครับเบาวานะครับแล้วก็ปิดเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยๆดันนะครับประกบเข้ากับตัวโครงที่เราทำตัวโครงรับไว้นะให้มันยึดติดกันอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเอาตัวโครงอีกชิ้นนึงนะครับมาวางทับไว้ก่อนชั่วคราวนะแบบนี้นี่นะครับแบบนี้เห็นไหมมันก็จะไม่ล้มละเราจะพอทำงานได้ละถ้าทำคนเดียวก็ระวังโครงล้มใส่ด้วยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าด้านบนของผมเนี่ยมันเป็นซุ้มประตูวงกบเดิมที่เป็นโค้งๆอยู่นะครับถ้าเราต้องการจะทำการปิดตรงนั้นด้วยนะครับผมก็จะทำการตัดตัวโครงข้าวนะครับเป็นเหมือนอย่างนี้นะฮะเว้นระยะไปนะครับเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อที่เวลาขึ้นไปนะครับเราจะสามารถโค้งได้ตามโค้งแบบนี้นะฮะสับไปครับแต่ว่าไม่จริงๆไม่ต้องแบบโค้งได้เป๊ะก็ได้นะเพราะว่าเวลาที่เรายิงตัวโครงไปแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับให้มันอยู่ประมาณอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมขึ้นเฟรมของโครงข้าวเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปแล้วก็ทำการซอยโครงนะครับซึ่งโดยปกติครับการซอยโครงจะเป็นการเฉลี่ยน้ำหนักให้ผนังเบาของเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้มันมีข้อจำกัดตรงที่เราจะต้องเจาะรูนะครับให้หน้าต่างของเราเนี่ยเป็นวงกลมบานใหญ่ๆนะเพราะจะมาเป็นวงกลมเล็กๆนะครับเหมือนเรือดำน้ำไม่คงตลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเจาะให้มันเป็นแบบบานใหญ่ๆขนาดประมาณ1 เมตร คูณ 1 เมตรนะครับซึ่งปกติแล้วการซอยโครงนะครับก็จะเป็น40 เซน 60 เซนอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าอยากได้แข็งแรงมากก็ซอยถี่มากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะเว้นช่วงตรงกลางไว้นะครับหลายคนนะครับก็กังวลนะครับว่าโครงข้าวแบบนี้ทำแล้วจะแข็งแรงหรือเปล่าเพราะว่าพอเราตั้งโครงเสร็จนะครับแล้วเรายังไม่ได้ยิงฝาผนังอะไรครับเวลาเรามาเขย่านะมันก็เหมือนจะมีการให้ตัวนะถ้าหักไปแรงๆเนี่ยมันก็อาจจะหักพับไปได้เลยใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าโครงข้าวเนี่ยเวลาที่เราเอาผนังเบาติดเข้าไปแล้วนะครับหรือเอาแผ่นอะไรก็ตามนะครับปิดเข้าไปแล้วนะมันจะค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับการพิงหรือว่าการกระแทกทั่วไปนะครับก็สามารถทนได้นะแต่ถ้าเป็นการกระโดดถีบเลยหรือว่าตั้งใจที่จะพังมันนะครับมันก็สามารถพังได้ด้วยแรงคนนะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับโครงข้าวนะครับหรือผนังเบานะครับก็ตามชื่อเลยนะครับมันสามารถป้องกันนะครับลมป้องกันแดดป้องกันฝนให้เราได้นะครับแต่ไม่สามารถป้องกันการทำลายได้นะครับสำหรับตัวซอยโครงนะครับผมก็จะเว้นระยะไว้สัก40 เซนแล้วกันนะครับก็เวลาใส่นะครับเราก็จะใส่ทะแยงอย่างนี้นะครับ
วางเข้ามาก่อนเนาะปรับให้ตรงนะครับแล้วก็บิดแป๊บแค่นี้เองนะครับแล้วก็วัดระยะครับเนื่องจากหน้าต่างของเรานะครับจะเป็นวงกลมครับแล้วว่าตรงช่องกลางเนี่ยเราไม่ได้ใส่วงกบนะแล้วช่องค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็จะใส่ตัวทัดเฉียงไว้อย่างนี้สักหน่อยนึงแล้วกันนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยนะครับให้โครงแข็งแรงมากขึ้นนะฮะตอนนี้โครงข้าวของผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้ครับทีนี้บ้านผมเนี่ยครับเวลาฝนตกนะฝั่งนี้บางครั้งเนี่ยถ้าลมมันมาฝั่งนี้มันก็จะสาดเข้ามานะครับด้านบนไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วตรงนี้มันก็ยังคงเป็นโซนเอาท์ดอร์นะผมก็ไม่ค่อยอยากให้น้ำมันขังอยู่ในโครงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาตัวซิลิโคนนะครับนี่ครับอุดไว้อย่างนี้ซะหน่อยนะซึ่งจริงๆตอนเราทำผนังเสร็จอะด้านนอกเราก็ต้องติดอีกรอบนึงนะวัสดุที่ผมจะใช้ในการปิดนะครับแล้วก็เจาะรูก็คือตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับหรืออย่างตัวนี้ที่ผมใช้นะครับเป็นของยี่ห้อดูร่านะครับก็เป็นดูร่าวันบอร์ดนะก็แล้วแต่บริษัทเขาจะเรียกนะครับว่าเป็นอะไรนะครับตัวสมาร์ทบอร์ดก็จะแตกต่างกับซีเมนต์บอร์ดนะเพราะว่าซีเมนต์บอร์ดเนี่ยเนื้อจะเป็นสีเทาใช่ไหมแล้วก็วัสดุจะเป็นส่วนผสมของขี้เลื่อยนะครับไฟเบอร์แล้วก็ปูนนะครับแล้วอาจจะมีเรซินเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยเวลาโดนน้ำโดนฝนเนี่ยมันก็จะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับไม่ชื้นแล้วก็ไม่ขึ้นรานะครับผมก็จะใช้กับพื้นที่นอกบ้านของผมตรงนี้ครับซึ่งข้อดีครับของบอร์ดแบบนี้นะคือส่วนที่เกินเนี่ยเราสามารถเอาคัตเตอร์ครับกรีดซ้ำไปหลายๆครั้งนะครับแล้วเราก็หักได้เลยครับแบบนี้นะก็จะทำงานค่อนข้างง่ายครับหลังจากที่เราเอาตัวสมาร์ทบอร์ดของเรานะครับหรือแผ่นปิดอะไรก็ได้นะเพื่อนๆปิดนะครับขึ้นมาละฝั่งนึงนะทีนี้ผมจะทำการเจาะรูวงกลมนะครับโดยหาเซนเตอร์ของแผ่นก่อนนะเซนเตอร์ของแผ่นอยู่ตรงกลางใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเจาะรูตรงกลางนะครับใช้น็อตเกี่ยวปล่อยนะครับเจาะรูเข้าไปตรงกลางได้เลยครับเราก็เชือกผูกครับทำเหมือนวงเวียนเนี่ยแหละเนาะหลังจากนั้นให้ตึงนะครับหารัศมีนะครับรัศมีที่ผมจะใช้นะก็จะประมาณสักแม่55แล้วกันนะเพราะว่าอยากจะได้ช่องขนาดเมตร10ครับลองดูก่อนนะว่าติดอะไรหรือเปล่านะครับวนดูก่อน1รอบอ่ะไม่ติดนะครับโอเคปลูกแล้วผมก็จะวงอย่างเงี้ยฮะตอนนี้พอเราได้วงกลมที่เราต้องการแล้วนะครับหรือว่าได้รูปทรงอะไรที่เพื่อนๆต้องการแล้วใช่มั้ยเราก็เอาเลื่อยจิ๊กซอว์นะครับทำการฉลุมันออกให้หมดเลยครับน่าจะถอดออกมาได้เลยนะทำดูมั้ยเอื้อได้แล้วโอเคครับหลังจากเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำตัวโครงสำหรับวงกลมนะครับเราก็จะใช้ตัวโครงข้าวเนี่ยแหละนะครับมาค่อยๆสับออกแบบนี้ครับนะค่อยๆนัดนับออกแบบนี้นะเวลาที่เราบากอย่างเงี้ยครับเห็นไหมโครงข้าวของเราครับมันก็จะโค้งได้ครับเห็นไหมเหมือนหางจระเข้เลยนะเนี่ยด้านข้างนะครับที่ยังโล่งๆอยู่นะครับผมก็จะเอาแผ่นโฟมยัดลงไปนะครับจนเกือบเต็มนะครับหรือว่าตรงไหนเต็มได้นะครับเราก็ยัดเต็มได้เลยนะครับแล้วก็แบบนี้นะฮะเอาเท่าที่เราใส่ได้ก็พอนะครับตัวโฟมนะครับโฟม PU แบบนี้นะที่ไปอุดรอยรั่วเนี่ยนะครับมากรอกลงไปให้มันเต็มครับนี่ฮะตอนนี้ยังไม่ต้องสวยนะครับก็กรอกไปเลยครับให้มันล้นๆออกมานะฮะหลังจากทิ้งไว้สักพักนะครับตัวโฟมนะครับมันก็จะฟูๆขึ้นมาแบบนี้ฮะเราก็ทำการตัดแต่งนะครับให้เสมอกับขอบของเราได้เลยนะผมต้องการจะอุดเนื้อให้มันเต็มเฉยๆนะครับไม่ไปเราไม่ยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องความสวยของมันมากมายนะครับพอเราปาดโฟมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ให้เอาชิ้นที่เราทำไว้เป็นโค้งๆเหมือนกระดูกงูเนี่ยนะครับจะเห็นว่าโค้งที่เราทำไว้เนี่ยก็จะเข้ากับโค้งตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ยิงน็อตเข้ามาหลังจากตอนนี้นะครับเราก็จัดทรงโค้งของเราได้เรียบร้อยนะครับทีนี้เพื่อนดูนะผมก็จะใช้ตัวผ้าตะข่ายแบบนี้นะครับผ้าตัวนี้เขาจะมีเหมือนมีกาวเหนียวๆนิดนึงอยู่ในตัวด้วยนะครับเวลาแปะไปนะครับมันก็จะติดกับผิวเลยนะจะใช้เวลาในการเก็บรอยแล้วก็เก็บขอบไปนะครับปูนที่ผมตัวใช้ตัวนี้ไม่ใช่ยิปซัมนะครับแต่จะเป็นกาวยาแนวห้องน้ำครับที่เราไว้ใช้ติดตัวแผ่นกระเบื้องโมเสสในห้องน้ำนะผมก็จะเอามาทำการฉาบหน้าตรงนี้ก่อนนะเพื่อยึดตัวแผ่นผ้าที่เราปูไว้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวพอมันติดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยทำการขัดแต่งนะครับแต่ตอนนี้ให้เวลากับการเก็บงานตัวนี้ไปก่อนครับ
ค่อยๆแปะไปนะไม่จำเป็นจะต้องติดทีเดียวให้เต็มนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้ตัวผ้าเนี่ยเขาติดอยู่ได้ก่อนอุ้ยผ้าหลุดแล้วเห็นไหมพอเริ่มแห้งนะครับเราก็ทำการโป๊ไปเรื่อยๆนะครับให้ได้ผิวเรียบอย่างที่เราพอใจนะครับส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับมันจะมีการย้อยของตัวปูนด้วยนะเพราะนั้นจะทำยากหน่อยนะครับให้เราค่อยๆเติมทีละนิดนะเนี่ยผมเติมไปทีละนิดใช่ไหมเดี๋ยวพอมันแห้งใช่ป่ะแล้วก็มาแปะเพิ่มแปะเพิ่มแปะเพิ่มนะเพื่อนๆทาจากด้านขอบมาก่อนนะครับเพื่อให้มันมีแรงยืดแล้วตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆฉาบตามไปครับต่อไปนะครับสำหรับรอยต่อนะครับก็หลายคนก็จะใช้โป๊ไปอุดเลยนะครับหรือว่าจะใช้ยิปซั่มไปอุดเลยก็ได้นะคือผมก็จะมีตัวเทปถ้าใครเคยทำงานยิปซั่มจะรู้ว่ามันจะมีเทปยิปซั่มใช่ป่ะปกติเนี่ยเราอาจจะเอาเชฟยิปซั่มเนี่ยไปแปะนะครับพร้อมกับโบกยิปซั่มไปเลยนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้ตัวยาแนวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะทำยาแนวให้ผสมให้เปียกๆหน่อยนะแล้วก็เอาเทปเนี่ยชุบน้ำไว้อย่างนี้ครับแล้วเราก็จะเอาไปแปะครับอ่ะหลังจากพองานที่เราโป้นะครับเริ่มได้รูปทรงแล้วก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเราจะทำการกรีดตัดขอบที่มันเกินตอนแรกที่เราทำไว้นะครับก็เอาคัตเตอร์ค่อยๆกรีดก็ได้ครับแบบนี้นะฮะออกมาปึ๊บนะครับกรีดขอบออกแล้วนะครับเราก็จะได้ขอบวงกลมประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องโป๊เก็บงานไปเรื่อยๆนะครับให้มันเรียบร้อยมากขึ้นนะครับตามที่เราพอใจครับพอเราโป๊พอใจแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างแห้งแล้วนะครับก็ใช้กระดาษทรายนะครับขัดแต่งนะตรงเนี้ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับคือถ้าเราสามารถแบบแต่งให้มันแบบสวยได้นะครับเคิร์ฟสวยได้นะครับรอยต่างๆเรียบร้อยได้ก็จะเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็เอาตามที่เราทำไหวนะค่อยๆแต่งไปนะครับสมมติว่าเราแต่งไปเสร็จแล้วเนี่ยเราขัดไปนะครับมันมีร่องมีรอยมีรูนะครับเราก็สามารถใช้ผงยิปซั่มนะครับหรือว่าตัวกาวยาแนวนะครับมาทำการตกแต่งได้ครับจบด้วยงานสีตามใจชอบได้เลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ติดไม้พาเลทไปที่ขอบนะครับเวลาใช้ไม้พาเลทนะครับเพื่อนๆจะต้องขัดก่อนแล้วก็นำไปเคลือบนะครับเพื่อให้ไม้มันสวยแล้วก็ทนมากขึ้นนะครับเวลาซื้อนะครับผมแนะนำว่าถ้าซื้อไม้พาเลทนะครับพยายามเลือกที่เป็นไม้สนอบพ่นยาแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยใช้ได้นานนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องปวกเรื่องมอดครับเสร็จเรียบร้อยครับผนังบ้านกลมๆมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นแล้วมาดูการใช้งานจริงครับแต่ก่อนตรงนี้เนี่ยแดดส่องเต็มๆเลยครับหน้าบ้านครับหลังจากทำผนังตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ช่วยลดความร้อนบังแดดได้เยอะเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับกับผนังรูกลมๆทำเองในสไตล์มินิมอลนะครับในงบประมาณที่ใช้นะครับช่วงนี้เหล็กมันก็จะแพงนิดนึงนะแต่ว่าผมใช้ตัวโครงคร่าวนะครับก็จะราคาประหยัดนะครับส่วนวัสดุที่ใช้ปิดหน้านะครับก็จะเป็นพวกสมาร์ทบอร์ดนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกวัสดุอื่นๆนะครับหรือเลือกโครงเหล็กที่แข็งแรงกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป